내 맘은 กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในเกม Seven Knight นะครับผมเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าในเกม Seven Knight ที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยมีตัวละครที่หนุ่มๆหลายคนแอบอิจฉาอยู่คืออิจฉาจริงๆนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับตัวละครผู้นี้เนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ความบึกบึนเท่และที่สำคัญเขามีดุ้นที่ทั้งใหญ่ยาวตัวละครที่ผมว่าอยู่นี้ก็คือซีกนั่นเองครับผมจำเป็นต้องหยุดยั้งความบ้าคลั่งเอาไว้ไหมเป็นไงนะครับดาบปีศาจของเขาใหญ่และยาวอย่างที่ผมบอกเลยไหมล่ะซีกนั้นน่าอิจฉาตรงไหนน่ะล่ะครับก็ตรงที่มันเป็นตัวละครเดียวที่มีฮาเลมของตัวเองนะสิครับบุรุษหนึ่งเดียวที่มีสตรีรายล้อมถึง4คนแบบนี้แม่เจ้าจะโหดไปไหนอ่ะมันน่าอิจฉาเสียเหลือเกินและสาวๆแต่ละคนของพี่ซีกนั้นก็มากับคนและสไตล์เรียกได้ว่าไม่ซ้ำลีลากันเลยทีเดียวเริ่มต้นที่คนแรกได้แก่เชื่อในตัวฉันเถอะสาวซึนที่ปากไม่ตรงกับใจเซอินถึงจะดูโหดและเลือดเย็นแต่ใจจริงแล้วเซอินเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆเวลาออกไปทำภารกิจเธอจะทำอย่างสุดความสามารถเรียกได้ว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือที่พึ่งพาได้สุดจริงไหมจ๊ะเซอินภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จไม่ต้องจริงจังภารกิจสำเร็จขนาดภารกิจสำเร็จก็ได้แค่ใช้ให้ไปซื้อแฟบแป๊บเดียวเองนะเนี่ยคนที่สองสาวยันเดระจอมอมหิตเอสปาดาสาวเงียบขรึมและเย็นชาประจำกลุ่มเธอมักจะพกดุนอันใหญ่ยาวที่ซีกได้มอบให้ติดตัวไว้เสมอช่างน่ารักซะจริงๆเลยว่าแต่เป็นไงบ้างจ๊ะเอสปาดาคุณก็อยากได้รับการช่วยให้พ้นทุกข์เหรอแค่ทักทายนะเนี่ยจะฆ่ากันเลยเหรอใจเย็นๆ 3. สาโมเอแอปแบลลูลี่ถึงแม้จะมีปืนไรเฟิลที่ใหญ่น่ากลัวและดูเป็นอันตรายแต่ทว่ามันช่างตรงกันข้ามกับนิสัยแท้จริงของลูลี่โดยสิ้นเชิงเพราะเธอนั้นเป็นคนที่ฉันเก่งแล้วสิอาจารย์เก่งจ้ะเพราะเธอนั้นฉันเก่งแล้วสิจ้าเก่งจ้ะเพราะเธอฉันเก่งแล้วสิฉันเก่งแล้วสิเธอฉันเก่งแล้วสิฉันเก่งแล้วสิฉันเก่งแล้วสิน่ารำคาญสิ้นดีคนที่4สาวโลลิเพียงหนึ่งเดียวในเกมนี้เนียถึงตัวจะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูเพราะเนียนั้นครบเครื่องหลายอย่างทั้งความเก่งกาจความฉลาดและลีลาส่วนส่งที่หน้าตาและน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดจริงไหมจ๊ะเนียจ๋าถ้าเราอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวใช่เลยจ๋าที่รักก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอที่ว่าด้วยเรื่องฮาเลมของซีกเป็นยังไงกันบ้างผมว่าพี่ซีกเราคงเหนื่อยหน้าดูนะครับที่ต้องดูแลสาวๆเยอะขนาดนี้แต่ยังไงก็ตามมันก็น่าอิจฉาพี่แกอยู่ดีนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ